ุณผู้ชมครับคนที่ฆ่าคนอย่างอำมหิตอำมหิตหมายความว่าโหดเหี้ยมผิดวิสัยของความเป็นมนุษย์นะครับคนเหล่านี้จะได้รับกรรมผลกรรมแรกเลยคือผลแห่งการสาปแช่งเราจะเห็นว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆคดีที่มีการฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมผิดวิสัยของความเป็นมนุษย์นั้นเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะพร้อมกันลุมประณามแล้วก็สาปแช่งไม่ให้ได้ผุดไม่ได้เกิดนะครับผมคำสาปแช่งเหล่านั้นแหละจะเป็นตราจองจำสำหรับใครก็ตามที่ฆ่าคนอย่างจิตใจผิดมนุษย์มานาวิญญาณเหล่านั้นจะไม่ได้ผุดได้เกิดและจะต้องถูกไฟนรกนั้นแผดเผาตามคำสาปแช่งของคนเหล่านั้นนั่นเองครับถ้าไม่ได้ฆ่าแต่ว่าทำร้ายนี่ถือว่าผิดไหมถึงแม้จะทำร้ายคนถ้าทำร้ายผิดวิสัยมนุษย์ก็ถือว่าเอามาหินโหดเหี้ยมเมื่อได้รับคำสาปแช่งก็ต้องได้รับผลกรรมเช่นเดียวกัน